จดีย์กาบาเอเจดีย์สันติภาพเจดีย์กาบาเอมีความหมายว่าสันติภาพของโลกมีอายุไม่มากนักเพราะสร้างขึ้นเมื่อปีคศ1952โดยนายกรัฐมนตรีอุนุหวังให้เกิดสันติภาพในโลกเจดีย์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง34เมตรกึ่งกลางเป็นเสากลมขนาดมหึมาที่วาดเป็นรูปทิวทัศน์ไว้มีพระพุทธรูปประดิษฐานโดยรอบและมีพระพุทธรูปองค์เล็กอีก28องค์ประดิษฐานอยู่ด้านบนจะมีทางขึ้นเจดีย์ทั้ง4ทิศค่ะ